ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมีในท่านผู้ชมทุกท่านใครก็ถามว่าท่านเจ้าคุณวันเกิดเมื่อไหร่บอกไม่มีวันเกิดน่ะมีแต่จำไม่ได้คนจำไม่ได้คือพ่อแม่อาตมาโยมพ่อโยมแม่อาตมาแต่ก็ถือเอาไปทำบุญไหมฉลองวันเกิดไปบอกไม่แล้วท่านผู้ชมก็ลืมไปได้เลยนะลืมอาตมาไปได้วันเกิดเมื่อไหร่นะไอ้ที่อยู่ใน Google น่ะของปลอมท่านของสมมุติไม่ใช่สมมุติแบบอาตมาเป็นพระดีนะท่านนะแปลว่าพ่อแม่จำไม่ได้สมมุติอ้าวพอจะเข้าโรงเรียนแต่มีข้อคิดวันนี้จะพูดถึงตัวเองละให้ท่านผู้ชมได้คิดในฐานะที่ท่านผู้ชมดูอาตมาอาตมาคิดอย่างไรวันเกิดจนถึงวันนี้วันเกิดคือวันตายนรกร้ายหรือสวรรค์วันที่เราเกิดนี่คือวันที่เราตายนะพ้นจากนรกคือตายจากนรกมาเกิดตกจากสวรรค์ก็มาเกิดวันเกิดคือวันตายนรกร้ายหรือสวรรค์วิญญาณวิ่งเข้าขันพลันพบเด็กเล็กในท้องวิญญาณมันหาที่พลันพบเด็กเล็กในท้องก็คือที่ปล่อยจากท้องพ่อเห็นเด็กนอนนิ่งๆจึงเข้าสิงเป็นเจ้าของจากนั้นก็ยึดครองเป็นเจ้าของกว่า8เดือนใช่ไหมปฏิสนธิชีวิตมีแล้ววิ่งหากันสิท่านเจ้าของบ้านเขาไม่เชิญแบบเราเขาก็ไม่เอาเรามาเจ้าของบ้านเขาเปิดโอกาสเขาก็เอาเรามาคือเจ้าของเรือนคือจิตของคนที่เป็นแม่เป็นพ่อบาปบุญคุณโทษจะเอาลูกผีหรือลูกเทวดาแต่ว่ามาปฏิสนธิแล้วนะฮะก็ยึดครองความ8เดือนพอถึงเดือนที่9อยู่ใหญ่เล่าเจ้าต้องเคลื่อนลมในโหมกระเทือนพัดผันพาหน้าสยองทะเลก็ดานเดือดเป็นสีเลือดไหลเนืองนองพัดร่างภายในท้องออกมากองกลางวางขาลงกับปัชวะน้ำเลือดและน้ำคร่ำแดงดำคล้ำทั่วกายาผู้คนเวทนาช่วยชำระชะมนทินเขาเวทนาออกมาแล้วเขาชำระชะมนทินตัดสายรกออกใส่กระบอกไว้ทั้งสิ้นโรยเกลือกันหนอนกินฝังนะโรยเกลือกันหนอนกินฝังลงดินฝังลงดินหมดเรื่องไปจากนั้นก็ครวญคิดเจ้าของชีวิตพิสมัยเรียกพ่อภาษาไทยให้ชีวิตสถิตวิญญาณหญิงที่เรานอนแช่เรียกว่าแม่ตามคำขานส่วนตัวทำรายรานคือกุมารกุมารีท่านจำไว้นะท่านฟังคำนี้ไว้นะมาระผู้ทำลายมาระเป็นผู้ทำลายกุชั่วร้ายหน้านายหนีแต่แม่และพ่อนี้ท่านมากมีจิตเมตตาเพราะฉะนั้นในวันเกิดคิดดีๆคือวันที่เราตายมาจากชีวิตแล้วจะมาจากนรกสวรรค์ก็แล้วแต่เราก็มีพ่อมีแม่ที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นวันเกิดควรทำบุญกับพ่อกับแม่ถึงท่านตายไปแล้วก็ทำบุญกับท่านทำบุญกับหมอทำบุญกับโรงพยาบาลจะมีความเกิดอย่างสมบูรณ์แบบ